สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้ค่ะไปกันที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้กลไกร้านขายยาค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านจำนวน20ร้านยานะคะที่เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะนายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่4ได้กล่าวว่าโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้กลไกร้านขายยาจะช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในการรอรับยาและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนในการเข้ารับบริการใกล้บ้านโดยไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งให้บริการกับผู้รับบริการสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถไปรับยาได้ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันโดยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้เปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้กลไกร้านขายยาโดยโรงพยาบาลแห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการคือจังหวัดสระบุรีเริ่มเปิดใช้เมื่อวันที่1ตุลาคม2562ที่ผ่านมาและกำหนดกลุ่มผู้ป่วยไว้ทั้งหมด4โรคเบื้องต้นในการจ่ายยาได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคจิตเวชและโรคหอบหืดส่วนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้เข้าร่วมโครงการเป็นโรงพยาบาลที่2และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้รับบริการขึ้นอีก1โรคนั่นก็คือกลุ่มผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงเนื่องจากโรคไขมันในเลือดขออภัยค่ะเนื่องจากโรคไขมันในเลือดสูงเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานดังนั้นผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องรับยารักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดไขมันในเลือดได้ทันเวลาไม่ต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลจะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับผู้ป่วยทั้ง5กลุ่มโรคดังกล่าวนะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้และสังเกตสัญลักษณ์ร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่ร่วมโครงการจะติดป้ายไว้ด้านหน้าร้านขายยาทุกร้านที่เข้าร่วมโครงการค่ะทั้งนี้จังหวัดนนทบุรีมีโรงพยาบาลทั้งหมด2แห่งนะคะที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการก็ได้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลศรีธัญญาได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับเขตสุขภาพที่4นะครับมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่จำนวนทั้งสิ้น12โรงพยาบาลแล้วก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์3โรงพยาบาลซึ่งนโยบายของการลดการแออัดในโรงพยาบาลโดยกลไกร้านยานั้นดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลได้มีนโยบายที่จะลดการแออัดซึ่งจากการวิเคราะห์เนี่ยก็พบว่าการรอรับยาเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดการแออัดก็เลยมีนโยบายเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะครับซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเราก็เปิดในเรื่องของรับยาที่ร้านยาที่โรงพยาบาลสระบุรีไปแล้วนะครับสำหรับพระนางเก้าก็เป็นโรงพยาบาลที่2ของเขตสุขภาพที่4นะครับที่เปิดบริการลดการแออัดในโรงพยาบาลด้วยกลไกร้านยาสำหรับโรค4โรคเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการจ่ายยาไปไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงจิตเวชแล้วก็โรคหอบหืดนะครับสำหรับโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับเบาหวานและความดันโลหิตสูงนะครับอันคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงเนี่ยมักจะมีโรคไขมันในเลือดสูงร่วมไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะรับยาได้ในครั้งเดียวเลยสำหรับคนไข้บางคนที่เป็น3โรคก็เลยดึงเรื่องของยาลดไขมันในเลือดมาร่วมด้วยนะครับซึ่งกลไกดังกล่าวเนี่ยจะทำให้กลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวานความดันโลหิตสูงและก็โรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยสามารถรับยาที่ร้านยาได้ครั้งเดียวโดยที่ไม่ต้องรับ2ที่ซึ่งก็จะสามารถลดการแออัดในการรอรับยาได้เป็นอย่างดีครับ
สาเหตุของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่เข้าร่วมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้กลไกร้านขายยาเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 2,500 ถึง 3,000 คนต่อวันทำให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาลและทำให้ผู้ป่วยเข้าคิวรอรับการรักษาเป็นเวลานานรวมไปถึงความแออัดในห้องฉุกเฉินที่มีความแออัดมากมีสถานที่ขับแคบและมีจำนวนเตียงจำกัดคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินอีก 30-60 เตียงค่ะสำหรับพนังเก้าเองนะครับมีคนไข้นอกเฉลี่ยวันละประมาณ 2,500 ถึง 3,000 คนนะครับแล้วก็มีความแออัดมากคนไข้ต้องมารอคิวตั้งแต่1วันก่อนที่จะมารับยามาตรวจโรคนะครับซึ่งเป็นปัญหามากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือความแออัดที่ห้องฉุกเฉินของที่นี่ก็มีความแออัดเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามีสถานที่คับแคบแล้วก็จำนวนเตียงที่จะให้คนไข้ขึ้นไปนอนเนี่ยมีความจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีกสักสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะเปิดในเรื่องของเตียงที่จะรองรับคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถทำให้ห้องฉุกเฉินที่นี่ลดการแออัดไปได้ด้วยครับ